ข่าวดีแชร์ได้เศษอาหารไม่ทิ้งเอาไปทำอะไรข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์รู้หรือไม่ว่าเศษอาหารไม่ทิ้งเอาไปทำอะไรวันนี้จะพาไปที่โรงเรียนรุ่งอรุณมาดูวิธีการจัดการกับเศษอาหารเหลือแต่ไม่ได้ทิ้งซึ่งเขาจะแยกออกมาแล้วเอาไปหมักทำเป็นปุ๋ยนำไปบำรุงต้นไม้นอกจากนี้ยังเก็บผลไม้รสเปรี้ยวเอาไปทำน้ำหมักแทนน้ำยาทำความสะอาดสูตรออร์แกนิกไม่ต้องพึ่งสารเคมีเศษอาหารในโรงเรียนที่นี่เขาจัดการยังไงจนไม่เหลือทิ้งออกไปนอกรั้วคลิปนี้พี่ก้องก็ยังอยู่ที่โรงเรียนรุ่งอรุณที่น่าทึ่งมากเพราะว่าเด็กนักเรียนที่นี่เขาทำอาหารกลางวันกินเองกันทุกวันฮะโอ้โหส่วนเศษอาหารที่เหลือในแต่ละวันเนี่ยน้องๆก็ไม่ได้เททิ้งให้ไปเป็นปัญหาต่อโลกนะเขาจะรู้กันเลยว่าจะต้องแยกออกมาแล้วเข็นไปที่โรงหมักปุ๋ยด้านหลังโรงเรียนแห่งนี้ที่มีลุงแดงคนนี้ดูแลอาณาจักรแห่งเศษอาหารก็นำมาที่กองปุ๋ยหมักตรงนี้แล้วก็เกลี่ยเศษอาหารให้ทั่วจากนั้นก็ตามด้วยใบไม้แห้งที่เก็บฟรีๆในโรงเรียนขี้บัวแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มฉ่ำในแต่ละวันก็จะกองทับถมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเมื่อถึงเวลาก็จะกลายเป็นปุ๋ยนำไปบำรุงต้นไม้ในโรงเรียนให้ร่มรื่นอย่างที่เห็นแค่โรงเรียนเห็นความสำคัญนอกจากจะได้สอนเด็กๆให้รู้จักแยกขยะแล้วยังทำให้ขยะอื่นๆจัดการได้ง่ายขึ้นช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย